็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของงาน DIY นะครับ DIY นี้เป็นนาฬิกานะครับผมนาฬิกาไม้ซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นการทำจิ๊กไปจนถึงการติดตั้งตัวนาฬิกาเราไปดูกันครับว่า DIY ตัวนี้มีอะไรบ้างครับเราเริ่มต้นด้วยการมาเริ่มทำจิ๊กกันก่อนนะครับผมหนุนไม้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ตัวไกด์เนี่ยวิ่งลงไปในช่องนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้มาวางลงอันนี้มันไม้ตัวอย่างหัวไม้ที่ไม่ได้ใช้ครับอันนี้หยอดด้วยกาวร้อนไปเลยนะครับผมจิ๊กนะครับลองตีกินลงบนไม้เปล่าดูก่อนเพื่อดูแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งนี่นะครับตัวไกด์ก็จะวิ่งอยู่บนนี้ทีนี้จะเป็นจุดฝังนาฬิกาเราก็ได้ตำแหน่งที่เราจะวางตัวชิ้นงานแล้วนะครับนี่คือตำแหน่งที่ตัวไกด์จะวิ่งไปตามข้างล่างเนี่ยนี่เราก็มีชิ้นงานจริงเดี๋ยวเราก็ใช้ชิ้นงานจริงวางไปเดี๋ยวยึดชิ้นงานลงไปนะเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงกลางกันนะครับก็จะลบมุมนะครับก็แล้วอันนี้มีปลายลูกปืนอยู่แล้วเราก็จะให้ตัวปลายลูกปืนเนี่ยวิ่งไปกับขอบชิ้นงานอย่างนี้นะครับตัวเราเตอร์ก็ใช้ตัวลักษณะเพจนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆหงายท้องก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องมีไกด์นำแล้วก็ได้นะครับเพราะมีตัวลูกปืนอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นดอกขัดโค้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งความลึกThank you.
้ก็กัดขอบเรียบร้อยนะครับโค้งหมุนแล้วแต่นะครับดีไซน์เขาจะเป็นยังไงก็ลองดูนี่ทำจริงๆทำจำนวนเยอะๆได้เลยนะครับอันนี้ถ้ามีจิ๊กนี้แล้วนี่ทำจำนวนเยอะๆได้เลยนี่ก็เป็นรูปลักษณ์นาฬิกาอันนี้ก็ฝังนาฬิกาเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราก็ใส่นาฬิกานะครับเข้าไปจะมีเกียร์โผล่มาแล้วก็ใส่แหวนล็อกเข้าไปนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวเลขขึ้นมานะครับเป็น12 3 6 9ก็อันนี้ก็จะได้นะครับนาฬิกาอันนี้เราก็หยอดกาวร้อนก็ได้ครับแล้วก็ไปทำสีอาจจะเป็นเลกเกอร์ก็ได้ครับสวยๆ